นุ่มสอนรามเผยน้องวีจิมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลังเจอกับกุ้งพลอยเรียกได้ว่ามีประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่อดีตสามีภรรยาหนุ่มสอนรามและกุ้งพลอยโดยล่าสุดหนุ่มสอนรามเจ้าตัวก็ได้เปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นร้อนเคลียร์เรื่องประเด็น ATK หน่อยเรื่องราวมันเป็นมายังไงเรื่อง ATK ก็เกิดมา2สัปดาห์แล้วก็เป็นปกติเวลาที่คุณติ๊กจะมาเจอลูกก็ต้องส่งผลตรวจ ATK มาหรืออาจจะมีบุคคลที่3ที่จะมาถ่ายคลิปน้องก็ต้องมีผลตรวจ ATK อยู่แล้วแต่เมื่อเวลา2สัปดาห์ที่แล้วในเวลาที่นัดกันเขาไม่ได้มีการส่งผลตรวจมาให้ผมก็เลยยังไม่ให้วีจิไปเจอเพราะว่าก็อย่างว่าก็เห็นว่าช่วงนี้มันกลับมาแพร่กระจายแล้วก็ติดกันง่ายอีกครั้งแล้ววีจิเขาต้องไปโรงเรียนอนุบาลด้วยเราก็ต้องบอกว่าเราห่วงแค่ลูกเราคนเดียวไม่ได้ก็ต้องห่วงความปลอดภัยของลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยถ้าวีจิติดแล้วไปโรงเรียนต้องไปติดลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็พยายามกำชับและพยายามดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ถี่ถ้วนมากขึ้นตอนนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยคุณติ๊กก็เพิ่งเจอลูกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถามถึงกรณีที่ล่าสุดน้องวีจิเจอกับคุณแม่แล้วมีการทำกิจกรรมทำขนมแล้วเครื่องทำขนมมันระเบิดเรื่องนี้โดยส่วนตัวทราบไหมอันนี้คือล่าสุดเลยหลังจากเรื่องตรวจ ATK มาก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือผมไม่ได้เห็นเองนะครับผมไปทำงานกลับมาเจอลูกก็ถามเขาว่าทำไมเขาหงอยๆพี่เลี้ยงก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือเครื่องทำขนมมันช็อตแล้วมันช็อตอยู่ผมก็ถามว่าวีจิโดนอะไรบ้างหรือเปล่าก็บอกว่ามันไม่โดนคือผมก็เป็นห่วงนะครับผมคิดว่าในวัยของวีจิสิ่งที่เขาจะต้องเสริมนอกจากการเรียนรู้ปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการว่ายน้ำเพราะตั้งแต่โควิดมาเขาก็ไม่ได้ไปว่ายน้ำอีกเลยและสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือภาษาอังกฤษส่วนอะไรที่มันผัดผลหรือไม่ปลอดภัยผมค่อนข้างเป็นห่วงลูกแล้วถ้าเกิดพี่หนุ่มไม่ว่างแม่เขาสามารถพาไปได้ไหมไม่ได้สิครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของติ๊กติ๊กเขาไม่มีสิทธิ์แบบนี้จะต้องมีการคุยกันมากขึ้นไหมเรื่องความปลอดภัยก็คงไม่ต้องคุยมากเพราะว่าผมเป็นผู้ปกครองของวีจิแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของผมโอกาสที่จะให้เขาได้เจอลูกมากขึ้นมีไหมคือการให้เขาเจอลูกเดือนละครั้ง2ครั้งคือคนอาจจะไม่เข้าใจผมก็ต้องขออนุญาตอธิบายอีกสักครั้งก็แล้วกันคือผมกับลูกใช้ชีวิตปกติธรรมดาสามัญทั่วไปแบบพ่อลูกไม่ได้จะเป็นข่าวหรือดราม่าใดๆเลยแต่การให้ติ๊กเจอได้2ครั้งก็ต้องทำความเข้าใจว่าบางครั้งวีจิต้องไปโรงเรียนจันทร์ถึงศุกร์ผมเป็นพ่อถ่ายละครจันทร์ถึงพุธ1เรื่องพฤหัสถึงอาทิตย์อีก1เรื่องกว่าจะว่างก็เสาร์อาทิตย์หรือถ้าเกิดไปเรียนว่ายน้ำไปเรียนภาษาอังกฤษอีกก็แบ่งกันเดือนละ2วันผม2วันติ๊กอีก2วันมันก็โอเคนี่ครับมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ดูไม่เหมาะสมตรงไหนเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ